เรื่องการทดลองงานเนี่ยกฎหมายไม่กำหนดไว้ว่ากี่วันเราจะทดลองงานกี่วันก็ได้นะจะ119 180 2ปี3ปีก็แล้วแต่งานแล้วแต่เรากฎหมายไม่บังคับแบบทดลองงาน10วันได้ป่ะได้ทำไมยังไม่ได้เราแค่ใส่กล่องอย่างเดียวจะทดลองงานแล้วตั้งนานนะอย่างเงี้ยครับการทดลองงานเนี่ยถือว่าเพื่อดูความสามารถว่าสมราคาคุยที่บอกไว้ตอนสัมภาษณ์หรือเปล่าการทดลองงานเพื่อดูความสามารถว่าทำได้จริงแบบที่คุยไหมแม่นะแต่กฎหมายเนี่ยคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานนะไม่ใช่ว่าผ่านทดลองงานแล้วกฎหมายก็คุ้มครองไม่ใช่นะครับการเป็นลูกจ้างเนี่ยกฎหมายคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานเลยเข้าทำงานวันแรกตอกบัตรเราปุ๊บเนี่ยนะตอกบัตรครึ่งปั๊บเสร็จแล้วตอนเย็นขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านถูกสิบล้อชนตายกฎหมายคุ้มครองป่ะกฎหมายคุ้มครองไหมสมมติว่าเขาทำงานกับบริษัทอื่นมาแล้ว29วันมาทำงานกับเราวันเดียวแล้วเย็นนี้กลับบ้านถูกรถสิบล้อชนตายเขาได้สิทธิประโยชน์จากกฎหมายได้ไหมประกันสังคมไหมครับเพราะนั้นเวลาที่พนักงานใหม่ไปอยู่กับเราเนี่ยเขาตายส่วนตัวถูกรถชนรถคว่ำตายเนี่ยช่วยถามเขาหน่อยว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเคยทำที่งานที่ไหนมาเขาอาจอยู่บริษัทนั้น10วัน20วันรวมแล้วเนี่ยถ้ารวมกับเราแล้วครบ30วันเนี่ยเขาได้เงินช่วยเหลือประกันสังคมในที่เสียชีวิตจากเพราะว่าส่งเงินสมทบครบ9ครบ30วันใช่ไหมเพราะนั้นเขามีสิทธิ์ได้ตังค์ 40,000 จากการตายเพราะนั้นเนี่ยคือกฎหมายคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขาดทดลองงานมันก็ส่งประกันสังคมไม่ใช่อ่ะนะครับเรื่องการทดลองงานเนี่ยตอนนี้บริษัทหลายบริษัทยังขาดทดลองงานแล้วก็ส่งประกันสังคมบางบริษัทก็ไม่ส่งเลยนะเพราะนั้นเรื่องทดลองงานเนี่ยถ้าไม่ผ่านจะเลิกจ้างทันทีบอกทำงานแล้ว3เดือนนะถึงวันนี้115นะน้องน้องไม่ผ่านทดลองงานนะน้องไม่ต้องมานะเพราะเรื่องการทดลองงานกฎหมายไม่กำหนดเลยแต่วันนี้เราก็เลยใช้วิธีเมื่อต่างคนต่างไม่รู้ก็ผิด